Ladies and gentlemen, are you ready? แล้วจะเริ่มชื่ออะไรพี่ผมดีสวิตราสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับฟิลสวัสดีครับผมโอเคเข้าคอนเซ็ปต์ของงานเลยดีกว่าจัดไปงานนี้ชื่อว่างานแอร์ไลน์นี่เลยฮะแอร์ไลน์ครับแอร์ไลน์เนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่มีนำศิลปะมามีส่วนร่วมกับความสนุกเกี่ยวกับความสนุกปีนี้เป็นปีที่3นะที่จัดมาใช่แต่ว่านี่เป็นเรียก 3.1 อันนี้เป็น 3.1 ใช่ครับคือเป็นใช่มี 3.2 แน่นอนเพราะอันนี้เป็นแสดงงานศิลปะเดียวยังไม่มีปาร์ตี้แล้วก็ยังมีปาร์ตี้ในวันนี้ใช่ครับแต่สิ้นปีนี้จะมีในเรียกว่าปาร์ตี้ชุดใหญ่ชุดใหญ่ที่โปรตีนจัดเป็นประจำทุกปีนะฮะมีสถานที่หรือยังครับยังครับยังเกินไปก่อนเป็นคนติดตามถ้าติดตามอ่ะฝากผลงานผลงานนะครับวันนี้เข้ามาในห้องของมายดีพีดีนะครับผมห้องนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบเนทีฟอันนี้เรานำคาแรคเตอร์ของเรามาทำเป็นแบบเนทีฟเป็นตัวต้นงานชนพงชนเผ่าในรอบนี้นะฮะแล้วปกติพี่ดีนี่มีอาชีพอะไรปกติเป็นเจ้าของแบรนด์สวิตดับแล้วก็แบรนด์เสื้อแบรนด์คาตัสแบรนด์เป็นสลักไว้ผมเห็นดาราใส่กันยับเลยนะฮะอันนั้นแจกให้เขาแจกให้เขานะฮะแข่งใช้คำถามแล้วกันครับผมมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่เรียนศิลปะบ้างไหมที่สำคัญเลยพี่ดีครับผมศิลปะรับใช้สังคมครับพยายามย้ำคำนี้แล้วก็ศิลปะสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้ครับถ้าเกิดเราเดินไปถูกทางคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปวันนึงจะให้ผลผลิตตอบแทนกับเราเองมันเหมือนเมล็ดพันธุ์นะฮะเราหย่อนลงไปเราค่อยๆพ่นดินค่อยๆรดน้ำพรุ่งนี้มันก็ดอกให้เราทางในกินแต่รอหน่อยแป๊บนึงอย่าไปเร่งมันอย่าไปเร่งมันมีคำถามบ้างไหมฮะคำถามยิงก็มีการแจ้งงานไม่เกี่ยวกับงานนะฮะพี่ฮะครับผมยังไงก็ฝากงานแอร์ไลฟ์ให้ติดตามด้วยนะครับกิจกรรมของเรายังมีอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะเป็นกิจกรรมและรูปแบบที่หลากหลายจะมีทำบุญอาจจะมีแต่ก็ภายใต้ชื่อของกลุ่มแอร์ไลฟ์ให้ไปติดตามกันครับผมแอร์ไลฟ์รับสมัครสมาชิกได้เรื่อยๆนะครับครับไม่มีเป็นสมาชิกใครอยากเป็นสมาชิกแอร์ไลฟ์บอกมาแจ้งมาได้ครับผมครับไงขอบคุณพี่ดีมากครับผมขอบคุณครับ